สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำขนมมันฝรั่งชาเขียวค่ะลักษณะจะใกล้เคียงกับขนมเปียกปูนและใช้เวลากวนเพียงไม่นานเลยค่ะ 5-7 นาทีก็จะได้ขนมมันฝรั่งชาเขียวที่อร่อยรสชาตินุ่มละมุนแทบละลายในปากมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาเตรียมในส่วนของน้ำชาสุพนุชใช้ชาไทยชาเขียวจำนวน2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไป180กรัมคนชาเขียวและน้ำร้อนให้เข้ากันสักเล็กน้อยแล้วพักไว้2นาทีจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำชาใช้ประมาณ100กรัมค่ะแล้วนำมันฝรั่ง325กรัมนำไปต้มประมาณ10นาทีพอต้มสุกแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป170กรัมเกลือครึ่งช้อนชาน้ำชาเขียว100กรัมแป้งสาลี110กรัมนม400กรัมคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะจากนั้นจะใช้เครื่องปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อปั่นส่วนผสมทั้งหมดจนเนียนเข้ากันดีแล้วนำไปกวนค่ะจะใช้ไฟกลางค่อยๆกวนไปเมื่อแป้งเริ่มข้นก็กวนอย่าหยุดมือนะคะกวนไปเรื่อยๆจะใช้เวลา 5-7 นาทีแป้งก็สุกจากนั้นก็จะใส่เนยจืดลงไป25กรัมคนให้ละลายเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อเนยจืดละลายเรียบร้อยแล้วก็สามารถปิดไฟแล้วยกขึ้นได้เลยจากนั้นก็จะเทลงในมะพร้าวทึกๆหรือมะพร้าวอบแห้งสุพนุชใช้มะพร้าวประมาณ100กรัมนะคะเทลงไปให้หมดจากนั้นก็จะเกลี่ยให้เสมอกันแล้วพักจนกระทั่งตัวขนมเย็นลงและเซตตัวค่ะลักษณะสีสันใกล้เคียงกับขนมเปียกปูเลยใช่ไหมคะจากนั้นจะทำการตัดเป็นชิ้นเล็กๆกันเลยค่ะตัดในแบบที่เราชอบจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมหรือตัดแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ได้ค่ะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วก็จะทำการคลุกมะพร้าวสักเล็กน้อยเพื่อให้มะพร้าวเกาะที่ตัวขนมค่ะแล้วก็จัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะขนมมันฝรั่งชาเขียวนี้ทำแบบง่ายๆได้รสชาติที่หอมชาเขียวนุ่มละมุนแทบละลายในปากรับประทานคู่กับชากาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในแบบนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ